อมรินทร์ทีวีหมดเวลาของเธอแล้วตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกแล้วไม่จริงอ่ะน้องทำไมทำอย่างเงี้ยน้องไปไปลูกผมไปอย่าจะให้ผมตายก็ได้จะเอาชีวิตผมไปเลยก็ได้แต่ขอร้องช่วยเขาตอนนี้พอแล้วแล้วปล่อยเข้าไปแม่นี่อะไรเนี่ยก็แม่ไม่ใช่เหรอที่ให้วโรดมเอาสิมาลามาให้ผมอ่ะใช่ฉันสั่งให้เขาทำเขารับค่าจ้างแล้วเขาก็กลับไปแล้วแล้วทำไมแม่ถึงทำตัวเป็นแม่พักตอนนี้ผมไม่เข้าใจอ่ะปล่อยพ่อเขาด้วยฮะไปสิเสร็จแล้วก็รีบไปให้พ้นซะนี่สินอะไรของคุณเดี๋ยวฉันจะจัดการเคลียร์ให้ขออย่างเดียวหลังจากวันนี้อย่าให้ลูกสาวของคุณไม่ฉันเห็นหน้าอีกสิสิเป็นไงลูกสิสิเป็นไงลูกไปจ้ะลูกขอบคุณมากเลยครับคุณครูเลี้ยงขอบคุณจริงๆที่ปล่อยลูกสาวผมไปอย่างใจดีไอ้พ่อเวกขอบคุณครับขอบคุณไปเถอะแล้วอย่าไปหากินด้วยการหลอกใครเขาอีกแล้วไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมฉันถึงช่วยเธออยู่ๆฉันก็นึกสงสารเธอขึ้นมาที่ถูกคนที่ตัวเองรักหักหลังหวังว่าหลังจากวันนี้เธอคงจะไม่ทำอะไรแบบเดิมๆเหมือนที่ผ่านมาแล้วทำให้เราต้องมาเจอกันอีกนะลาก่อนสิมะลาสิเข้าใจแล้วลูกทุกอย่างมันเกิดจากความผิดของพ่อเองพ่อมันโง่เองพ่อทำให้ลูกต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้พ่อเสียใจลูกพ่อขอโทษนะลูกขอโทษเองพ่อมันไม่ดีขอโทษลูกขอโทษจริงๆพ่อไม่ดีขอโทษจริงพ่อไม่ดีฟังใครเลยพ่อเหนื่อยแก่ตัวตัวจริงจริงแต่ตรงไหนที่ฝันจะปีนขึ้นไปไกลอยากได้มันอย่างใครเขาตอบหน่อยได้ไหมถ้าลองมาเป็นตัวฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำเหมือนฉันฉันทำใจต้องเป็นคนเลวสนับสนุนโดยแม้อายุมากขึ้นชีวิตก็มีความสุขเสริมด้วย Ensure Go ที่มี HMB แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งแม่ปล่อยพวกมันไปทำไมฉันขอร้องพอแค่นี้เถอะสองคนนั้นไม่มีทางกลับไปคบกันได้อีกแล้วสิมาลาไม่มีวันยกโทษให้คนที่เอาตัวเข้ามาส่งให้แกไปข่มขืนหรอก
ให้มันจบแบบนี้ดีแล้วฉันก็หวังว่าแกคงไม่ทำเป็นอกหักฟูมไฟเมาเหล้าแล้วก็ทำอะไรฉันต้องเป็นห่วงนะผมฟังผิดหรือเปล่าผมเกิดมา20กว่าปีแม่เป็นห่วงเป็นด้วยเหรอฉันเป็นห่วงแกจริงๆมาตั้งแต่เกิดเรื่องพันพิษกับลูกชายของเขาฉันก็แค่คิดว่าถ้าฉันเจอเรื่องแบบนั้นบ้างฉันจะเป็นยังไงขอฉันพูดอะไรกับแกหน่อยนะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะมีโอกาสได้คุยกับแกอย่างนี้อีกนานแค่ไหนอ่ะฉันรู้ว่าฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีแล้วแกก็เหมือนฉันมากเกินไปอยากได้ต้องได้ใช้เงินซื้อทุกอย่างฉันขอโทษนะที่เป็นตัวอย่างดีๆให้แกไม่ได้แต่ฉันก็อยากให้แกได้มีชีวิตที่มีความสุขจริงๆนะไม่เป็นไรหรือเปล่าอ่ะหมอบอกว่าอยู่ได้กี่ปีอ่ะไม่ได้สติดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยแกรู้ไว้แค่ว่าฉันรักแกก็พอทัศนัยแล้วฉันก็เหลือแกเป็นคนสุดท้ายที่รักฉันใช่ไหมฮะว้าเฮ้ยนี่คุณทัศนัยก็ให้มารอตังค์ที่นี่อ่ะเออก็ใช่สิอุ้ยถามอยู่ได้เขาให้รอที่นี่มาเอาเงินมันแล้วจะมาให้เหนื่อยทำไมวะแกนี่รอนิดหนึ่งนะแกรอให้คุณทัศนัยอ่ะเขาจัดการกับหนูสิให้สาสมใจเขาก่อนเขาก็ลงเอาเงินให้พวกเราเองแหละเฮ้ยแต่จริงๆฉันรู้สึกผิดเหมือนกันนะเว้ยจริงๆฉันไม่อยากทำอย่างนี้กับหนูสิเลยนะเพราะไอ้ที่วานมันเพื่อนเก่าแก่ฉันเลยนะเว้ยเฮ้ยมันเหมือนหักหลังเพื่อนไงไม่รู้โอ้เหรอแกถ้างั้นจะถามแกคำเดียวเงินจะเอาไหมเอาเออจบเว้ยไปแล้วสวัสดีค่ะคุณภูมิเลี้ยงทำไมมาไม่บอกอะไรคะไม่รู้เรื่องเลยหนี้สินของพ่อสิมลาทั้งหมดเดี๋ยวฉันเคลียร์เองเคลียร์เองเคลียร์หนี้สินของพ่อหนูสิมลาให้มันหมายความว่าไงคะแสดงว่าคุณทัศนัยจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับหนูสิใช่ไหมล่ะคะว้าวไปแล้วขอบคุณมากเลยนะคะไหนแม่ล่ะแกเลือกป้าคุณตำรวจมาพอดีเลยค่ะเว้ยครับเดี๋ยวจับไปค่ะคุณตำรวจจับไปมาทำไรฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องว้าโหคุณครับโอ้ยจับฉันทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเข้าใจไหมคุณตำรวจก็ที่เธอกินส่วนต่างโกงเงินค่าจัดงานของมาดามอ้วนไงเธอคิดว่าจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยเหรอคนที่อาสาตรวจสอบบัญชีก็คือฉันเองเธอก็ไม่ได้โง่นะรู้จ่าแต่ความโลภของเธอน่ะมันมากกว่าความฉลาดที่เธอมีเท่านั้นเองก็เลยต้องเป็นแบบนี้ไงมาดามบ้วนกับลูกศิษย์รออยู่ที่สอนอแล้วเดี๋ยวเธอได้เป็นข่าวดังแน่เชิญค่ะเชิญท่านประธานที่สารวัตรครับท่านไม่ไปอุ้ยบ้านี่ออกมาเลยตายโอ๊ยโอ๊ยอีบุญเน่อีบุญเน่นี่นี่อีบุญเน่นี่คุณตำรวจคะถ้าจะจับฉัน
จับไอ้บุญเลขด้วยมันคือตัววางแผนมันคือหัวหน้าชั้นข้าคุณตำรวจเอ้าทีนี่ทำไมปากอย่างนี้ฮะเอาบุญเลขจิ๊บจิ๊บไม่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 ครับแม่ถ้าโทรมาเรื่องเงินน่ะเดี๋ยวโดมโอนให้นะกลับบ้านเรานะโดมลูกกลับมาอยู่ด้วยกันนะโดมลูกคงมีเวลาอยู่ด้วยกันไม่มากแล้วหมายความว่าไงครับพ่อเป็นมะเร็งกระเพาะระยะสุดท้ายคงอยู่กับเราได้ไม่นานอ่ะลูกแล้วไม่เชื่อกลับมาทำหน้าสงแพ้กูแบบนี้ทำไมพ่อไปหาหมอตั้งหลายโรงพยาบาลไม่เชื่อทำไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นเขาบอกว่าพ่อเป็นอะไรเลยโรงพยาบาลกระจอกมันก็ตรวจไม่ละเอียดเอ๊ะมันก็บอกว่าครูเป็นโรคกระเพาะพอมันเห็นกูเมามันก็บอกว่ากูกินเหล้าจนกระเพาะเป็นแผลถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแพงๆมันก็จับกูตรวจจนละเอียดเก็บค่าตัวคือถึงเม็ดมันก็คงรู้แล้วว่าเป็นอะไรผมมีเงินแล้วนะพ่อผมมีเงินใช้หนี้ให้พ่อถ้าพ่อติดหนี้ให้อยู่ผมมีเงินใช้หมดแล้วถ้าพ่ออยากไปโรงพยาบาลอย่างนี้พ่อบอกผมไปโรงพยาบาลเดิมเถอะรักษาไปตามสิทธิ์ไม่ต้องยื้ออะไรกูทั้งนั้นกูไม่อยากอยู่นานนักหรอกพอกูจะนอนจะดีขึ้นก็ได้นะลูกกลับมาบ้านเราเถอะลูกไปทำงานแล้วเหรอลูกลูกแม่น่ะโชคดีนะที่ยังมีงานทำแล้วต่อไปเนี้ยก็ไม่ต้องเอาเงินมาใช้หนี้ให้พ่อแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าพ่อขอเงินจะไปลงทุนอะไรเนี่ย
ก็ไม่ต้องให้แล้วเข้าใจไหมคะส่วนของแม่ก็ไม่ต้องให้เพราะแม่กับน้องเนี่ยมีรายได้จากการที่เราไปทำงานร้านเฒ่าแก่หนูก็เก็บเงินเดือนเอาไว้ใช้เองนะใช้เงินเพื่อตัวเองบ้างแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเก็บไว้ด้วยนะลูกนะเย็นนี้มากินข้าวด้วยกันนะแม่ทำของชอบที่สี่ชอบไว้หลายอย่างเลยเป็นการฉลองที่เราได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านหลังนี้ได้ค่ะทำงานได้ละแกทำอะไรอ่ะอ่านหนังสืออ่ะจังชอบพูดว่าเขาจะเลิกกับเมียมาคบกับสิพ่อแกจะมาไอ้ที่เป็นเมียน้อยผัวฉันแกไ